ขาโดนเรื่องอะไรนะคะค่ะตรงนี้ค่ะนี่เชิญค่ะค่ะสำหรับของคุณแม่นี่โดนเรื่องฟอร์ไซส์ค่ะเครื่องซิมูเลเตอร์ค่ะสำหรับนักกอล์ฟนะคะก็ไปหลอกที่บ้านตอนแรกติดต่อไปที่บริษัทฟอร์ไซส์แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ติดต่อกับบริษัทของที่โอนเงินไปอะค่ะของผู้หลอกอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หลอกไปในราคา 800,000 จริงๆอะเครื่องแค่ 400,000 แล้วก็ไม่ได้เครื่องเลยหลักฐานโชว์หน่อยอันนี้เป็นอะไรหลักฐานการโอนเงินค่ะค่ะตั้งแต่วันที่31สิงหาแล้วก็ไม่ได้เครื่องผัดมาเรื่อยๆๆจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เครื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงคือห้องซิมูเลเตอร์ไปสร้างจริงค่ะแต่ยังสร้างไม่เสร็จไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดไปเรื่อยเหมือนกันค่ะวันที่3มีกี่รายที่โดนเครื่องซิมูเลเตอร์นี่มีเป็น10 20รายเลยนะคะผู้ปริมาณเงินประมาณ8ล้านกว่าบาทอะค่ะค่าเฉพาะค่าเครื่องคนที่หลอกเราก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะผู้ต้องหาคนเดียวกันอยากขอถามหน่อยว่าคนที่มาหลอกแม่ค่ะรู้จักกันได้ยังไงแล้วคือเหมือนกับว่ามีการคุยกันยังไงรู้จักกันได้ยังไงจริงๆอะไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็เสิร์ชหาข้อมูลว่าเราจะซื้อเครื่องนี้ได้ที่ไหนแล้วไปที่บริษัทอันนั้นนะคะเขาก็บอกมาว่าให้ติดต่อที่คุณคนเนี้ยคนที่เราโอนเงินไปให้อ่ะค่ะตอนย่อกันน่ะชื่อนอนเนนค่ะนอนเนนนะค่ะใช่ค่ะก็ให้โอนเงินเข้าบริษัทคุณนอนเนนเนี้ยไปค่ะว่าคุณนอนเนนเนี่ยหายแล้วก็ไปหลอกในรายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายๆคนซึ่งทุกคนน่ะไม่ได้เครื่องเลยแต่โอนเข้าบริษัทคุณนอนเนนค่ะจดทะเบียนถูกต้องค่ะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟใช่ค่ะพี่ขอเสริมนะคะเราขอเสริมหน่อยนะคะเราแจ้งดำเนินคดีเขาเนี่ยใน2อย่างในนามบุคคลแล้วก็ในนามนิติบุคคลค่ะเพราะว่าการเบิกถอนเนี่ยคนนี้คือเบิกถอนในบัญชีนิติบุคคลได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องฟอร์ไซต์ตรงนี้นะคะบ้านนี้โดน1บ้านแล้วก็จะมีบ้านอื่นๆอ่ะอีกหลายบ้านที่โดนเขาจะใช้กลวิธีคือว่าประมาณช่วงคนที่ซื้อต้นๆ นะคะที่มีคนซื้อไม่จำนวนไม่มากเนี่ยเขาจะส่งภาพของจริงๆนะคะเพื่อให้คนที่ได้เครื่องจริงๆเนี่ยไปบอกต่อว่าซื้อกับเขาได้จริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยเหมือนกับตกเบ็ดปลาได้ตกเหยื่อได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประมาณเดือนคนที่ซื้อเครื่องประมาณเดือนมกราจะได้ของจริงพอหลังจากเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยคนที่โอนไปจะมีจำนวนจริงค่ะก็มีผู้เสียหายจากตรงนี้จำนวนมากจำนวนรายเยอะด้วยแล้วก็จำนวนมูลนี้ก็เยอะเพราะว่า1คนบางคนซื้อประมาณ3เครื่องท่านตอบนะคะ1คนไม่ใช่ซื้อเครื่องเดียวบางคนซื้อ3เครื่องบางคนเป็นโปรสอนกอล์ฟก็ไปติดต่อซื้อกับเขาเนี่ยค่ะจำนวนเครื่องเยอะแล้วก็ไม่ใช่เป็นยังไงฟอร์ไซก็จะเป็นเหมือนเครื่องที่ลูกอ่ะเอาไว้ตีกอล์ฟในบ้านเป็นซูนิซิมูเลเตอร์ค่ะที่บอกว่าตั้งเอาไว้เพื่อจะรู้ว่าวัดค่าระยะว่าลูกเราตีระยะแต่ละอุปกรณ์เท่าไหร่เหล็กแต่ละเหล็กเท่าไหร่ไดเวอร์ตีระยะเท่าไหร่เพื่อเป็นการดูว่าลูกเราตียังไงเงี้ยค่ะค่ะตรงนี้ค่ะในวงการของนักกอล์ฟเนี่ยค่ะบริษัทนี้ถือว่ามีชื่อเสียงไหมในการที่จะซื้อของบริษัทนี้มีชื่อเสียงเพราะเขาจดทะเบียนตั้งแต่ปี62นะคะ4ปีแล้วก็เขาอาศัยความที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยแล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่จัดเฉพาะกรุงเทพนะเขาจัดทุกภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเขาจัดไปทั่วเลยค่ะแล้วก็จะมีผู้ปกครองที่เอาลูกไปเล่นกอล์ฟเขาอาศัยตรงนี้ในการเป็นช่องทางทำมาหากินเขาตรงนี้ค่ะค่ะใช่มีค่ะถ้าก็นักกีฬาที่ไปแข่งนะคะอย่างลูกสาวเนี่ยก็14เนี่ยก็นักกีฬาก็จะเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนมีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นโตก็คือคลาส A คลาส A ก็คืออายุ 15-18 แล้วก็รุ่นเด็กอายุประมาณเริ่มต้นประมาณ 6-7 ขวบเขามีทุกรุ่นเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เด็กบางคนที่ไปแข่งก็เป็นเด็กที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักกอล์ฟเยาวชนก็ไปแข่งรายการเขาเนี่ยเขาอาศัยจากตรงเนี้ยไม่เกี่ยวสมาคมค่ะไม่เกี่ยวข้องค่ะไม่เกี่ยวข้องสมาคมเราทวงถามเขาแล้วเขาให้เหตุผลว่าไงเราทวงถามเขามาเรื่อยมานะคะเขาก็ให้เหตุผลว่าเดี๋ยวขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวจะโอนให้แล้วเขาก็เงียบไปผัดวันประกันพรุ่งไปทุกบ้านโดนเหมือนกันหมดแต่เพื่อนยังเห็นเขาอยู่ในวงการกอล์ฟค่ะว่าเพราะว่าทุกเดือนจะมีการจัดแข่งขันกอล์ฟของรายการเขาทุกเดือนก็ยังเห็นเขาอยู่ในที่จัดแข่งทุกเดือนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราเอาลูกไปเล่นกอล์ฟเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอโจรแบบนี้ค่ะเขาตัวเขาเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคะตัว
ัวเขาเองไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะแต่เขาจะชอบบอกว่าเขารู้จักค่ะแต่เขาจะชอบบอกว่าเขารู้จักคนนู้นคนนี้เขาจะมีคอนเนคชันนู้นคอนเนคชันนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะให้ผู้ปกครองลงเงินกันไปลงทุนกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขาเปิดตั้งแต่ปี62เนี่ยก่อนหน้านี้มาจนถึงตอนเกิดเหตุก่อนหน้านี้มีไหมคะหรือว่าเพิ่งจะมาเพิ่งตอนอันนั้นไม่ทราบค่ะก่อนหน้านั้นไม่ทราบอ่ะเราเพิ่งรู้มาเมื่อที่เราได้รับผลกระทบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะที่แบบเรื่องมันแดงเนี่ยค่ะกลุ่มที่สามเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่เรื่องหุ้นนะคะเรื่องหุ้นใช่เรื่องหุ้นลงหุ้นใช่ลงหุ้นโดนหลอกมาลงเชิญค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นการลงหุ้นนะครับก็เมื่อสักปีที่แล้วก็เขาเริ่มดุ้งเริ่มทำทัวร์ใหม่ๆก็พยายามประกาศว่าอยากได้ผู้ร่วมลงทุนนะครับก็เราก็เลยอยากจะสนับสนุนทัวร์เด็กก็เลยลงหุ้นไปนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันแต่ส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยเขาก็ดำเนินการคนเดียวนะครับเราก็ไม่ได้หลังจากลงหุ้นเสร็จปุ๊บถือว่าสนับสนุนแล้วเราก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรนะครับมูลค่าที่ลงโอ้แจกโอ้ไปก็300,000ครับชวนเราให้ลงทุนด้วยเขาบอกว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยจริงๆเราก็เป็นทัวร์เด็กอะครับจริงๆลูกก็เล่นกอล์ฟอยู่ก็เป็นทัวร์เด็กเขาก็เขาเรียกอะไรนะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นการทำทัวร์เด็กนะครับเอามาตรงหน้าที่ตรงศูนย์แจ้งความไม่คุยเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซัพพอร์ตมีกี่รายที่ลงหุ้นกับเขาคือตอนนั้นด้านหน้าค่ะผมกับพี่คนนึงครับหมายถึงว่าที่ลงไปเพิ่มคนละ 300,000 ครับก็ขออนุญาตครับเขามาขอเขาเดี๋ยวใครจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมสัมภาษณ์ได้เชิญคนนี้เลยครับความเสียหายใช่ไหมคะความจะแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยที่โดนนายคนนี้ทำกระทำผิดก็คือว่ารวมแบบต้องลงทุนอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่โดนหลอกขายเครื่องฟอสไซด์แล้วก็ทำห้องซูมเนอร์เกอร์กอล์ฟนะคะกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มเรื่องลงให้ชำระค่าที่ไปตีกอล์ฟต่างประเทศที่ US ที่เดือนพฤษภาปีหน้าเนี่ยค่ะแล้วเข้ามารู้จักเราได้ยังไงเขาเข้ามารู้จักทางเรานี่อาจจะเขาเป็นค่ะแล้วก็เราเอาลูกสาวไปตีกอล์ฟประมาณ 2-3 ปีแล้วต้องทำกองแต่ละบ้านแบบนี้ค่ะแต่ละบ้านนี่คือจะโดนจัดคือลงทุนเรื่องกล้อง2 ระยะเขาให้เราร่วมลงทุนตั้งแต่มกราคมปีนี้ไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงไว้แล้วก็คือที่3ปลายนตามเครื่องติด Facebook ติด IG หนีตกลงอะไรคุยยังไม่จบเลยตอนแรกเราคุยจบไปแล้วสรุปพอเราส่งเข้าไปมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาในกลุ่มที่เราขึ้นมาเนี่ยกลุ่มดีนะยี่สิบตายก็เป็นรับผู้จับเนี่ยผู้จับได้ไหมคนจับก็จับจับอันไหนแม่นจัดมาเรื่อยๆตามนี้ไปตามนี้ใช่ไหมด้วยความปกติผิดปกติมาเริ่มปีนี้ปีนี้แม่จะเอาไหมผู้ปกครองแต่ละบ้านก็เชื่อใจเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางไว้ได้เลยถ้าลูกจะรู้ว่าบ้านไหนจะทำห้องกอล์ฟหรือบ้านไหนจะซื้อเครื่องว่าเดี๋ยวซื้อเขาราคาลด 50% แล้วเขาไม่ได้จบทองที่ได้จริงๆไปก็ได้โอเคผู้ชมทางบ้านแค่นี้นะครับ